ผมได้วางแผนสร้างสุดยอดฐานทัพลับหมู่บ้านระดับอีพิกเพื่อป้องกันตัวเองจากกองทัพพีเลเจอร์ยักษ์ที่นำโดยเพื่อนของผมเองแล้วทำไมเขาต้องทำแบบนั้นด้วยใครคิดว่าผมจะรอดกดหนึ่งมาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์1เพื่อนไลค์1,000แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮือเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะและภารกิจแรกของเราได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ดูในมือผมดิคุณผู้ชมเขาเรียกว่ายาล่องหนเว้ยผมได้ข่าวว่าไอ้ฟ้าเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันได้ซ่อนไอเทมลึกลับเอาไว้1อย่างเว้ยซึ่งเราเนี่ยต้องไปแอบขโมยมาแผนการชั่วๆเนี่ยผมชอบไปแล้วไปทางนี้นะครับเพื่อนผมนั่นไงหลังจากใหญ่อะโยดเพื่อนกำลังสร้างอะไรบางอย่างอยู่เลยวันนี้เราเป็นวันดีที่อากาศแจ่มใสเพราะงั้นเรามาสร้างบ้านกันเถอะฮ่าฮ่าและนี่คือบ้านรังที่2ของเราเราจะทำการขยายอาณานิคมฮ่าฮ่าฮ่าผมไม่รู้มันกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณผู้ชมแต่ว่าความลับของพิศาจไปครับเงี้ยเข้ามาแล้วช็อปเปอร์ชอบกินนี่อยู่ไหนอะว้าวตรงนี้ใช่ไหมได้เลยน้องชายช็อปเปอร์ฮะทำไมมีเพชรอยู่ข้างล่างวะคุณผู้ชมแปลกๆว่ะขอรับขุดโยช็อปเปอร์คิดไม่ผิดจริงๆที่เอาเกมมาเนี่ยสุดยอดเลยว่ะนี่มันห้องแบบคุมทรัพย์ลับใต้บ้านไอ้ฝ้าอย่างนั้นเหรอไม่คิดว่ามันจะมีของรวยขนาดนี้โยแมนขออนุญาตเก็บเอเวอร์ลอลด่วนเลยผมว่าถ้ามันสร้างห้องนี้มามันอาจจะต้องมีความลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าวะแต่เราอย่าต้องหุ่นสวยกล่องมีอะไรปะเนี่ยเอเวอร์ลอลว้าวเยอะจัดอะไรแค่ขยะแทนที่สวย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 แล้วก็ดูของวิโธยโทเทมก็มานะยอดเยี่ยมเลยว่ะแต่เดี๋ยวนะทำไมมีเอเมอรัลด์เยอะจังเราสามารถหมุนได้เพราะมันมีกลไกอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไอ้เผลอตกที่สูงตายเลยกลับมาเกิดบ้าเลยโอ้ยเราไปประตูมันเปิดเนี่ยนี่ชิบหายแล้วเดี๋ยวนั้นเราปิดล็อกประตูไว้ไม่ใช่หรอแล้วเราไปประตูมันเปิดอ่ะเดี๋ยวนะชั้นหนังสือตรงนี้มันแปลกๆหรือว่ามันมีคนไปยุ่งกับห้องลับเราไม่มีใครโอ้ยเดี๋ยวเราไปเอเมอรัลด์มาเลยเนี่ยจัดกระจายช็อปเปอร์เข้าไปได้ไงโอ้ยเดี๋ยวมีรูไม่ตรงนี้มันมีรูโอ้ยเจอแล้วโอเคขอตรวจสอบความปลอดภัยรอบบ้านดีต้องดีทำอะไรโอเคไม่เราไปแล้วปลอดภัยครับทุกคนเป็นไงผมบอกแล้วพาน้องช็อปเปอร์มาด้วยไม่ผิดหวังเพราะว่าแต่ถุงมือที่มันได้มาเนี่ยมันคือเอเมอรัลด์กันเลต what สามารถหวานพาวเวอร์เอเมอรัลด์ก๊อดได้อย่างนั้นเหรอเขาหมายความว่ายังไงอะหวานอย่างนั้นเหรอถ้าเราลองคิดโย่เราสามารถทำให้ทุกบล็อกเป็นเอเมอรัลด์อย่างนั้นเหรออย่าเท่คุณผู้ชมอาจจะงงว่าผมเอามาทำไมอย่างนั้นสินะคำตอบมันก็ง่ายๆไว้โชว์บางสิ่งบางอย่างให้ดูนะครับและนี่คือห้องเราที่ผมไม่เคยเปิดเผยให้ไหนมาก่อนดีขึ้นมาแล้วชาวบ้านขึ้นมาเอาละเราก็ทำการปิดตรงนี้ทิ้งซะเพื่อความปลอดภัยแล้วชาวบ้านต่อจากนี้ฉันจะขอจ้างนายให้มาเป็นสเกลตี้การให้บ้านฉันเข้าใจไหมเอาละใช้เอมเบล่าวันนี้ที่เราดามบอยมาถืออะไรอ่ะอย่าไม่เอาไม่เป็นอาชีพนี้เองต้องเป็นนักดาบดีเข้าใจป่ะเฮ้ยถ้านักดาบแล้วก็ทำไมเราไม่ใช้อันนี้ล่ะเอาล่ะนะขอจ้างนายตอนนี้ยูบายก่อนไอ้ใครมาอะไรมาไม่เดี๋ยวมีเรื่องจะถามอะไรเฮ้ยกูกำลังไปสร้างบ้านเว้ยแล้วอยู่ดีบ้านกูมันเปิดบ้านเปิดแล้วไงต่อก็ถุงมือกูหายเห็นถุงมือกูเปล่าถุงมืออะไรถุงมือแหละถุงมือแบบเนี้ยถุงมือขั้นเทพอ่ะคือหมายถึงอันนี้อย่างนั้นเหรอเออถุงมือขั้นเทพเออเฮ้ยแกเอาถุงมือขั้นเทพฉันไปเหรอเฮ้ยแกอยากได้อย่างนั้นเหรอมาอะไรอยากได้คืนอ่ะอะไรจะมาจากชาวบ้านชาวบ้านไปเต้นไปกูเนี่ยมาจากไหนจะกล้ามาจะกล้ามันนี่แกเอาเอเมอรัลด์ฉันไปด้วยเหรอเอาอะไรเอาเอเมอรัลด์จะเกินมาสวยสวยสวยทำดีมากครับพวกนายเออสเกลตี้การ์ดของดีนี่ถ้าเราลองอัปเกรดเจ้าพวกนี้กลายเป็นแบบสุดยอดขั้นเทพขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะอดใจเราไม่ไหวแล้วว่ะฝากไว้ก่อนเถอะฉันจะมาแก้แค้นเจ้ากองทัพขั้นสุดยอดมาบุกบ้านแกไอ้กระจอกจะถูกเยอะโย่แล้วมันออกเซิร์ฟเลยว่ะคุณคนเออละอย่างนี้แล้วก็นะเราก็คงต้องแบบวางแผนป้องกันบ้านหน่อยแต่อย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือผมว่าไอ้เจ้าไฟเตอร์วิลเลจเจอร์นี้เนี่ยมันดูแบบงก
ง้อยอ่ะถ้าเราแบบล็อกอัปเกรดเขาได้ไหมโยวัตเราต้องใส่ชุดให้เขาโยโอเคโอเคโอเคแล้วกันนะครับเราต้องเอาดาบไดมอนด์ให้เขาด้วยเอาเลยนะน้องชายอย่างงี้สวยสวยโยตอนนี้เขาใส่ชุดเกาะไดมอนด์แล้วว่ะเอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าเราไปสร้างฐานรับป้องกันในกองทัพมันดีกว่าเว้เอาซักตรงนี้แล้วกันใกล้ๆบ้านฮ่าๆๆแล้วตอนนี้คืออาณาเขตของไอ้เทาเอาล่ะต่อมานะครับผมจะกางอาณาเขตของเราเลยซึ่งก็คือตรงนี้เรียบร้อยอาณาเขตของเราประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมเอาล่ะในเมื่อเรามีอาณาเขตแล้วมีชาวบ้านแล้วมีนักต่อสู้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมู่บ้านนั่นเองเอาล่ะขออนุญาตสร้างหมู่บ้านตรงนี้ปั๊บกว่าจะสร้างเสร็จสองหลังล่อไป30นาทีเหลือเชื่อเลยสกิลการสร้างฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความสามารถและความอดทนเนี่ยมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและแน่นอนว่าหลังจากเราสร้างบ้านเสร็จใช่ไหมคือมันอยากจะได้กันเล็ดคืนผมจะวางไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็ถ้าอยากได้ก็มาเอาไว้กล่องนี้และแน่นอนนะครับว่าแค่นี้มันไม่พอเว้ยเดี๋ยวขอไปดูโต๊ะคราฟหน่อยซึ่งโต๊ะคราฟเรามีอะไรน่าสนใจบ้างไหมนะรอบนี้เววอตอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมไอรอนเชียร์กับเชียร์มาดาไอรอนเชียร์สามารถคัดไอรอนได้ใช่หรอไม่หมายถึงอะไรอ่ะแต่เราขอลองค้าเป็นเชียร์ธรรมดาก่อนแล้วก็ค้าเป็นไอรอนเชียร์ออกมาเอาละอ๋อผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรามี2นักดาบเนี่ยไม่น่าพอเราต้องไปจ้างเพิ่มเอาละเดี๋ยวไปออกเดินทางกันดีกว่าเดินทางมา 2,000 กว่าบล็อกหนาวชะมัดเลยแต่แถวนี้มาเลยเจอหมู่บ้านด้วยเนี่ยเดินทางมาอย่างไกลโย่โย่เจอแล้วแม่พูดปุ๊บแล้วเจอปั๊บของแท้นะไหนขอดูซิว่าชาวบ้านตรงนี้จะมีสักกี่คนกันเชียวโย่คนแรกอยู่นี่ไม่แค่คนเดียวเหรออ๋อ2คนได้อยู่ได้อยู่ทำเมียมเบลล์ตอนนี้ไม่อยู่64ผมเกรงว่ามันจะไม่พอว่ะเรานี่เราเปลี่ยนเลยแล้วเราก็ขุดจากตรงนี้สดๆร้อนๆนี่เราก็สามารถจ้างได้หรือเปล่าขอลองจ้างนะย้าวจ้าง1มา2จ้างนี้ด้วยเอออีกคนอยู่ดิไหนขอดูสมาชิกหน่อยตอนนี้มีกี่คนแล้วรายงานตัวหน่อยครับเออเยอะโคตรเยอะโคตรเอาล่ะผมว่าอีกคูณ2กำลังดีฮะโกเลมล่ะได้ไหมไม่ได้โยถ้าเรารอใช้ไอรอนเชียร์ดูล่ะทุกคนว่าไงขออนุญาตนะครับโกเลมอะไรเนี่ยเฮ้ยโกเลมไม่มีหัวโกเลมพี่ขอโทษชิบหายเอ้ยไม่ได้ตั้งใจว่ะน้องโอเคผมว่าภารกิจต่อไปของเราคือไปหาจ้างเพิ่มดีกว่าเว้ยได้เวลาจ้างชาวบ้านทั้งเลิกเอาหมดผู้ใหญ่เอาหมดเด็กก็ไม่เว้นคนแก่ก็ไม่เว้นเอาหมดเว้ยโอ้ oh my god โอ้อยากเยอะเลยตอนนี้ครับคุณผู้ชมมาแล้วทำการให้ดาบไปเลยโย่น้องๆหนูๆฉันรู้ว่าแกอยากเป็นนักดาบใช่ไหมล่ะฉันจ้างแกมาเนี่ยให้หมดเลยค่อยๆนะเออสวยเอาล่ะแล้วผมว่าสิ่งต่อให้เราต้องทำนะครับก็คือการสร้างกำแพงนั่นเองได้เวลาสร้างกำแพงแล้วถามว่าทำไมกำแพงมันถึงสำคัญขนาดนั้นเพราะว่าในเกม Minecraft เนี่ยไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนสามารถทุบบล็อกได้ที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องแบบบังคับให้มันมาทางที่ถูกต้องเว้ยซึ่งนั่นก็คือเราทำให้มันแบบมันมาทางนี้ผมจะวางกำแพงโยแล้วถ้าเราลองวางริเวอร์ด้วยมันจะเป็นยังไงหลังจากเรามีไอรอนบาร์ใช่ไหมผมว่าเราต้องแบบทำเป็นทางให้แบบดูว่าตรงนี้เนี่ยคือทางเข้าใช่แหละครับผมกำลังพูดถึงทางเข้าอีกชั้นหนึ่งจะวางงี้ไปเลยทำเป็นแบบกำแพงล้อมรอบอีกทีนึงอย่างนี้เรียบร้อยและสิ่งต่อมาให้เราต้องมีนะครับผมว่าเดี๋ยวนะผมมีไอเดียว่ะถ้าเราลองวางบล็อกอันนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้แล้วเราลองใช้ไอเจ้ากันเหล็กของเราดูแล้วแค่นี้ไม่พอนะคุณผู้ชมผมมีหนึ่งไอเดียคือเราต้องไปคราฟสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเอมเบอร์เรลสอด้วยเราจะวางสโตนคัตเตอร์ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะวางเอมเบอร์เรลยูวอทไม่ใช่ไดมอนด์นะมันคือเอมเบอร์เรลนะถ้าได้ดูจากในรูปเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามันสามารถป้องกันการบุกลุกลานจากวิลเลจเจอร์ได้ What is mean dude ถ้าเราลองวางตรงนี้โยลองสัมผัสดูอ้าวเจ็บโอ้ยอันนี้เอาเก็บมาก่อนโอเคเราถ้าวางตอนสุดท้ายดีกว่าผมว่าไอ้กรอนบาร์เนี่ยทีนี้เราก็วางเลยอย่างเท่ยูวูวูคุณผู้ชมดูดิซ้ายขวาหน้าหลังคือเข้าไม่ได้เลยนะเออ
ได้อยู่ไม่ชอบดูโอกาสการมาโดนแบบโอ้โหไม่ก่อนคือขอกินแอปเปิลทองอันนี้สามารถผ่านได้ใช่ไหมผ่านไม่ได้เลยนะเนี่ยโกงเกินเดี๋ยวผมว่าให้มันมาผ่านได้ก่อนละกันนี่ตัวนี่กระโดดอะไรอย่างนี้กำลังดีเอาละขั้นตอนต่อมาผมว่านี่เลยวางรอบบ้านอะไรอย่างนี้โคตรเท่คุณผู้ชมโย่ไอ้ฟ้ามันกลับเข้าเซิร์ฟมาแล้วเปล่าทุกคนหมายความว่าอะไรมันคงมาวางแผงมันอยู่แล้วสินะคิดว่าผมกลัวเหรอเอ้าแกไม่รู้แล้วว่าแกเล่นกับใครนี่แหละคือกองลับของฉันแกเราไม่รอดและตอนนี้เรามีไอรอนบล็อกเยอะมากสิ่งที่เราต้องหาอันต่อไปซึ่งนั่นก็คือหัวฟักทองผมไม่รู้ว่าหัวฟักทองแถวนี้มันจะมีหรือเปล่านะต้องเดินตามไปอ่ะโย่นี่มันสุดยอดเพอร์เฟคเลยนี่เอาละไปขุดกลับเข้าฐานอย่างต่อมาให้เราต้องทำนั่นก็คือใช่ละครับสร้างไอรอนโกเลมขึ้นมาสวยแล้วก็เราก็ทำการเชียร์เขาทีเขาอยู่นี่ใช่ไหมเราต้องเอาวิลเลจเจอร์มาก็จะมาอยู่รวมกันได้ทีเราก็ทำการเฮ้ออะไรอ่ะโย่ NPC สามารถล้มล้างโกเลมที่แบบไม่มีหัวแล้วออกมากลายเป็นซุปเปอร์โกเลมวิลเลจเจอร์อย่างนั้นเหรอดิโย่ตัวไอ้เอาล่ะผมว่าเราต้องทำอย่างเงี้ยสักประมาณ5ตัวเว้ยคุณผู้ชมและซึ่งตอนนี้เรามี5เรียบร้อยนะครับซึ่งบอกเลยว่าของโคตรดีอย่างต่อมาให้เราทำนะครับผมว่าออกแบบตกแต่งกำแพงไงใช่แล้วเราใช้ลองเป็นเบดล็อกก็ต้องขุดอันนี้กลายเป็นเมทัลตอนนี้ทุกอย่างดูเรียบร้อยดีมากๆครับเดี๋ยวขอดูของในตัวนี่เหลืออะไรให้เราได้ใช้นี่อะไรชักเกอร์ฮะเปลือกของชักเกอร์บล็อกอย่างนั้นเหรอถ้าเราลองเอามาทำอะไรได้บ้างเนี่ยจะบอกนะว่าเราสามารถเอาไข่โกเลม What is Iron Golem Chucker ทำอะไรได้อ่ะถ้าผมลองวางไว้หน้าบ้านฮะโยแมนว้าวโปรใจเย็นโปรโอ้โหอันไอเทมดีเลยเนี่ยแต่ว่าอันตรายเลยเราอยู่ใกล้เขาห้ามเกิน8เมตรหรอพอเราใกล้ๆดิ2เมตร2บล็อกว้ายเป็นแล้วห้ามเกิน2บล็อกว่ะคุณผู้ชมพูดอันตรายใจเย็นโปรใจเย็นโปรโอ้โหมายก็อดโอเคผมว่านี่อันตรายมากทำการวางชักเกอร์บล็อกทั่วบ้านทั่วเมืองตรงนี้ก็ด้วยตรงนั้นก็ด้วยตรงนี้ด้วยเลยเอ้ยมันตามมาไม่เลิกเลยโยขโมยใจเย็นทุกพ่อเรียบร้อยผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างดูโอเคแล้วทำการปลดปล่อยโบชิวเลยโบอะไรอะโบไอ้ผ้ามาแล้วว่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์เอาล่ะทีนี้แล้วก็รอมันมาเริ่มบุกเราได้เลยไอ้เทาเทอริทอรี่เลดี้โยเอาละพวกเราคุณนายพร้อมที่จะฟังคำสั่งของฉันไหมเราจะไปแก้แค้นไอ้เทาพวกนาย let's go ไอ้เท้าอยู่ไหน what โอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ my god โอ้ยมันจ้างวิลเลจแกมากกว่า 1,000 ล้านคนมาเลยเหรอนี่มันตัวอะไรโจมตีมันเป็นการมันเจ้าไดมอนด์ไฟเตอร์วิลเลจแกคนแรกไดมอนด์ไฟเตอร์เหรอจะสู้วิลเลจของเราได้ยังไงไปเร็วไป100เมตรไม่นะเวลาพิเลจเจอร์โอเออะไรอยู่ด้านหน้าเฮ้ยเข้ามาแล้วเคดิแกเตรียมตัวไอ้โอ้ประตูไม่ให้เปิดไม่เปิดพังอย่างเดียวอะไรอ่ะเปิดประตูมีวางกลับด้วยวางกลับเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ยได้มันลวดน้ำโดนไม่ชัวร์แล้วโดนโย่มีคนเอาลูกกระเพงมาได้ยังไงลวดน้ำที่ชั่วร้ายอย่ามาทำอะไรพวกเราโย่เอาว่ะด่านแรกโอ้ยเอ้ยสวยเข้ามาแล้วโดนเจ้าไอ้ร่อนโกเรนชั่วร้ายโดนนะโอ้ยเอ้าเดี๋ยวแล้วพี่เลดเจ้าไปไหนหมดจะบอกนะว่าตายหมดแล้วอ่ะโอเคครับผมคุณผู้ชมใครชื่นชอบโอ้ยกำดักนี้นี่สุดยอดสุดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปแล้วครับผมเฮือนมาถุงมืออะไรวะไม่ขโมยเลยถุงมือเอเบอร์ลันราคา100,000เอาไว้ก่อนที่เกกระจากเลย